บเขาไม่ต้อนรับคุณแล้วบีบคุณออกหรือคุณลาออกมาเองคะคงทั้งสองด้านฮะไม่รู้มีงานอะไรที่เกี่ยวกับหนังอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะร้องเพลงเสร็จว้ายอยู่ๆก็เอาคนอื่นมาร้องอุ๊ยแดกนะคะนั่งอึ้งเงิบไปเลยค่ะเพราะว่ากันถ้าอาจารย์จะเข้าใจงั้นก็คงไม่ผิดครับเป็นพรมแรกที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของผมแล้วล่ะคือถ้าเกิดไม่ให้เกียรติกูเนี่ยไปสู้รบกับพวกกันเองไม่มีประโยชน์ครับเมสเสจมาบอกผมว่าโอเคเดี๋ยวหมดทัวร์เราเบรกกันก่อนนะเว้ยพอเขาบอกเบรกปุ๊บเขาหานักร้องใหม่มาแทนคุณเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ว่าเฮ้ยในเอาง่ายๆถ้าพูดตามภาษาเพื่อนๆในเมื่อพวกมึงบอกว่ามึงจะเบรกแล้วทำไมมึงทำงี้วะตอนพี่แดกร้องเขาเสียงจะปี๊ดสวยกำลังเข้าท่าพี่แดกก็หยุดการอากาศแล้วก็ยื่นไมค์ให้คนอื่นร้องต่อเอาง่ายๆเดี๋ยวผมขอพูดหน่อยนะไปฟังไอ้เนี่ยคนเดียวอ่ะทั้งไอ้เนี่ยมันเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะโหแม่งโคตรแย่เลยเหมือนเด็กท้ายห้องมันตะโกนขึ้นมากรึเปล่ามากไปหรือเปล่าคะหยำเป๋เปล่าจริงๆถ้าเกิดพรุ่งนี้ต้องเล่นคอนเสิร์ตวันนี้กินยันเช้าแน่นอนนะแต่ว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้มองหน้ากันคุยกันไหมในฐานะเพื่อนฝูงแต่ไม่ได้ร่วมงานกันไม่คุยครับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ แดกเสียใจไหมกับสิ่งที่เกิดก็เสียใจฮะเสียใจที่ว่าเราเคยพูดอยู่ตลอดว่าถ้ามันไม่ใช่5คนนี้ก็ไม่ใช่พี่แก๊สแต่ทำไมเขาถึงใช้ชื่อนี้อยู่แดกจะกลับไปเป็นบิ๊กแอชอีกไหมถ้าพูดตอนนี้นะครับไม่ครับคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซ่บทั้งช่อง